โอ้ my god ทุกคนจริงๆว่าแต่วุ่นมากลืมเปิดคลิปจะบอกว่าจริงกำลังไปฝรั่งเศสจริงยังไม่เคยไปยุโรปนี่คือ first time แล้วก็อันนี้คือลาโรชัวเซวาจริงไปนะคะ so excitedทริปที่จะไปก็คือกี่วันจำไม่ได้ละแต่ว่าไม่ได้อยู่แค่ปารีสนะคะเดี๋ยวเรามีไปเมืองอื่นด้วยนั่นแหละเดี๋ยวไปเปิดโลกเปิดหูเปิดตากันเองละกันอันนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะเสียงดังแต่คือพื้นที่กว้างขวางมากมันจึงตั้งกล้องบล็อกได้ค่ะตอนนี้ก็กำลังไปที่โรงแรมนี่ออกมาจากสนามบินก็ขึ้นแท็กซี่เลยอากาศตอนนี้นะคะคือแดดมันแรงมากแต่ข้างนอกก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วก็นอนเหมือนไม่ค่อยได้นอนแต่ตื่นมาหน้าเต็มเลยคือตอนที่ไปเปลี่ยนเครื่องที่อาร์บที่อาบูดาบีคือมันดีเลย์นะคะยังอยู่บนไฟจริงเล่นเทตริสได้ไฮสกอร์ด้วยเจอได้นะคะเอติฮัดบิสเนสคลาสที่นั่งอะไรวะ 9F เครื่องอะไรจำไม่ได้เจอได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้แวะไปเอากระเป๋าเก็บที่โรงแรมเพราะว่าจริงๆตอนนี้มาถึงแบบเช้าหน่อยโรงแรมยังไม่ได้เปิดให้เช็คอินก็กำลังเดินไปแหล่งช้อปปิ้งนิดๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันทุกคนเราจะบอกว่าตอนนี้อากาศเย็นสบายมากภาษาฝรั่งเศสคือจริงอะรู้แค่แบบ bonjour แล้วก็ merci เจ๊แจมอะไรอย่างงี้ใช่ปะและอีกอันนึงที่รู้คืออะไรรู้ไหมเซอะเลยตอนนี้เข้ามาที่ห้างแพงตองนะคะคือในนี้ก็จะมีแบรนด์เนมเยอะมากอันนี้มันใช่มากอะปกติไม่ค่อยเจอแว่นที่แบบเข้ากับทรงหน้าตัวเองเท่าไหร่อ่ะทุกคนมันน่ารักมากคุณน่ารักมากYeah. ออนกระเป๋าแว่นน่ารักมากเลยทุกคนเราวาร์ปมาร้านเครปนะคะอันนี้ชื่อ Breeze Cafe อันนี้หน้าตาข้างหน้านะคะมีความปารีสมากๆใช่เรามีการเพิ่มพร็อพแล้วนะคะจริงเอาที่ซื้อซิลินเมื่อกี้ออกมาใส่น่ารักมากเลยแต่ทุกคนดูซิวายส์มันน่ารักมากเลยเนาะมีความแบบปารีสต่างๆร้านนี้เนี่ยคือพี่บอกว่าอร่อยมากแล้วก็ปกติคนจะเยอะมากนะคะอย่างตอนนี้ก็ต้องรอคิวอยู่เขามีทั้งเครปข้าวเครปหวานระหว่างรอจะให้ดูบรรยากาศรอบๆปารีสนะคะคือแบบว่าเมฆเขาอะไม่ค่อยมีเพราะว่าท้องฟ้ามันแบบโปร่งมากแล้วแดดก็แรงมากทุกคนจริงหิวมากเลยอ่ะคือตอนนี้มัน 2:20 ใช่ไหมมันคือ 1:00 ในไทยแรงมากเป็น energy ที่งัดมาเป็นการแสดงทุกคนคือถ้าใครสงสัยว่าจริงมากับใครคือจริงมากับทางลาโรชัวเซ่ใช่ไหมก็จะมีแบบพี่ๆมาด้วย2คนแล้วก็มีคุณหมอมาอีก2ท่านอีกนิดนึงลาโรชัวเซ่อาจจะส่งจริงไปเรียนโทนี่อันนี้เป็นเครปคาวนะคะอันนี้เป็นอะไรนะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นเครปหวานของคุณหมอนี่ถึงยังว้าวอร่อยอร่อยมากของวิธีว่ามันอร่อยมากเลยมันจะแบบมีความไม่ไหม้นิดนึงหอมมากround 2นะคะอันนี้เป็นเครปหวานของพี่หอมน่าจะถ่ายรูปใช่ค่ะขอโทษนะคะยินดีจะเป็นอะไรแซ่บอร่อยไหมOh my god มันอร่อยมากทุกคนนี่กินเครปเสร็จแล้วก็กำลังเดินแบบเรื่อยๆอยู่นะคะไม่ได้เป็นคนชิคแต่อย่างใดแดดปารีสแรงมากทุกคน
แรงจนแสบผิวเลยอ่ะเหมือนอยู่ทะเลอ่ะแล้วปารีสเป็นที่ที่คนเยอะมากเลยทุกคนคนอยู่แบบทุกพื้นที่เลยอ่ะจนสงสัยว่าเอ้ยเขาไม่ทำงานกันเหรอ I like me better when I'm with you ทุกคนอันนี้ก็คือโบสถ์นอตเทอร์ดามนะคะที่เขาแบบว่าไหม้ไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนี่แต่ว่าตรงนี้ยังเป็นมุมที่ยังสวยอยู่คนก็แบบว่ามายืนดูกันนี่ก็คือ Louvre Museum นะคะทุกคนตอนนี้จริงใส่แว่นไม่ใช่แค่ว่าเพราะแดดร้อนนะแต่เพราะจริงง่วงไม่ไหวแล้วถ้าเป็นเวลาที่ไทยตอนนี้น่าจะประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วตอนนี้มานั่งพักที่คาเฟ่กิสเนะนะคะอยู่ใกล้ๆกับลูฟเลยข้างนอกร้อนมากนี่กี่โมงแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าแบตมือถือจริงหมดตึ้งละสิชุดจริง คิดมาแล้วเดี๋ยวเราไปสวนชื่ออะไรนะคะชื่อลิลลี่ตูเลียตูเลีย Let's go นี่นะทุกคนลูฟอยู่นี่ใช่ไหมแล้วพอข้ามมาตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะไปสวนกันว้าวทุกคนมันเด่นมากเลยสีแบบเฮ้ยจับไปไปไหมขอถ่ายให้ดูอีกสักรอบนะคะมันสวยมากเลยทุกคนคิดว่าเราจะได้มีซีนแบบว่าเฮ้ยอยู่ในทุ่งดอกไม้เหมือนที่ไปสิงคโปร์แต่มันไม่มีเลยมันก็เป็นฟีลแบบสวนสาธารณะนะคะคนก็จะแบบมานั่งพักผ่อนอะไรอย่างนี้คนเยอะมากกำลังเดินกับโรงแรมนะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านแบบว่าโอเปร่าอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบแสงแดดมันทำให้จริงรู้สึกเหมือนอันนี้เป็นวันที่2แล้วพอจริงก็เปลี่ยนชุดด้วยมันยังดูเหมือนกลางวันอยู่เลยทุกคนโอเคทุกคนในที่สุดก็ได้มาโรงแรมนะคะตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่มแล้วมาดูโรงแรมกันห้องแบบว่าพอดีแล้วก็มีอ่างเล็กๆนี้ด้วยเรามีระเบียงย้อนแสงเวอร์แต่ว่าเวลามีระเบียงอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบถ่ายรูปใดๆได้ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มเหมือนอยู่กลางวันเลยนะอันนี้คือ3 ทุ่มแล้วเรามากินดินเนอร์ที่แมดาลายนะคะและอันนี้ก็คือโฟกัสกับปุบูราตา
ทุกคนอันนี้ของจริงเป็นบีฟนี่เป็นแลมอันนี้เป็นพาสต้าอะไรนะคะลิงกินี่ลิงกินี่อันนี้เป็นซีดาสนะคะมาฝรั่งเศสก็ต้องกินเซ็ตก่อนGood morning วันนี้วันเที่ยวอะไรเหรอเนี่ยนี่จริงย้ายมาเอากระเป๋าเก็บอีกที่โรงแรมนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปอีกเมืองแล้วทุกคนตารางแน่นมากๆแล้วก็เดี๋ยววันที่24คือเป็นแบบอีก2วันหรือ3วันต่อมาเนี่ยก็คือจะกลับมาเช็คอินที่โรงแรมตอนเย็นนะคะเช็คอินเพื่อนอนแล้วก็กลับไทยเลยแต่ว่าโรงแรมที่มาอันนี้ก็คือ Castle Hotel นะคะซึ่งตรงเนี้ยทุกคนมีคนกำลังต่อคิวมากมายเพราะว่าเขามี Chanel สาขาแล้วนี่เลยทุกคน Chanel นี่ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราซื้อ Chanel เราก็จะได้เป็นถุงสีดำใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เขาจะให้เป็นถุงสีขาวทุกคนข้างในโรงแรมสวยมากโอ้ว้าวในส่วนของเอาท์ฟิตวันนี้นะคะก็คือมาในธีมพร้อมถือบาเก็ตแล้วคือเสื้อเนี่ยทุกคนจริงเอาเสื้อเชิ้ตแบบยัดเข้าไปข้างในบรานะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวกว่าตัวเวสต์อันนี้ทุกคนแดดมันจ้ามากแต่จะให้ดูว่าแถวนี้สวยมากเลยอ่ะแล้วก็แบบแบรนด์เนมเยอะมากจะมีอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยอย่างตอนนี้มีหลุยส์ใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ก็จะมีแบบ Dior มี Chloe มีแบบ Burberry ทุกอย่างเลยนี่ทุกคนตึกสวยมากเลยดูสิแถวนี้สวยมากทุกคนแล้วนี่ก็คือปากวงโดมนะคะถ้าจริงอ่านถูกนี่อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันวันนี้เรามาที่ร้าน Cette Gueule Opera นะคะเขาแบบว่าขึ้นชื่อเรื่องครัวซองเป็นเชฟมิชลินสตาร์อันดับหนึ่งของฝรั่งเศสทุกคนครัวซองมาแล้วอันนี้คือแฮมครัวซองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชิคเก้นโทสแล้วก็อันนี้เป็นอะโวคาโดดูดีมากวานิลาฟลาเวอร์วานิลาฟลาเวอร์เชอร์รี่บลัสซัมเชอร์รี่บลัสซัมฮาเซนัทฮาเซนัทนะคะแบบว่าแฮมแล้วก็มีทรัฟเฟิลนะคะเป็นชิ้นอย่างนี้เลยแล้วก็มีผักตอนนี้เรามาที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปเมืองตูเรามาถึงที่โรงแรมเมืองตูแล้วสภาพจริงเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนนี่นะคะชื่อ West Hotel ห้องกว้างมากว้าวโอเคมีที่ตัดคลิปแล้วว้าวห้องน้ำกว้างมากเดี๋ยวเราจะไปเดินปราสาทนะคะมีกาลาดินเนอร์ก็เดี๋ยวจะรีบเปลี่ยนชุดแต่งตัวกันห้องน้ำก็คือมีแยกมาอย่างนี้นะเมื่อกี้คือห้องอาบน้ำคนเราจะเปลี่ยนชุดได้วันละกี่ชุดอันนี้เป็นชุดไปดินเนอร์ของจริงนะคะเขาบอกว่าให้เอาแบบแกลมเหรออ๋อมอีฟนิ่งกาวน์อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะพาไปเดินปราสาทจริงก็เลยแต่งตัวให้มันแบบเป็นองค์หญิงหน่อยปะทุกคน
จริงๆงงว่าเพราะอะไรไหมเพราะจริงๆตอนนี้มันคือ2ทุ่มแล้วแต่ว่ามันยังสว่างอยู่และซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวังเชอร์นงโซเหตุผลที่แต่งตัวอย่างนี้เพราะว่าเรามาวังนะคะเรากลับวังอันนี้จะเป็นวังที่มีชื่อเสียงที่สุดทุกคนดูต้นไม้สูงมากวังอยู่นู่นวังอยู่นู่นโอเคทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมทัวร์นะคะอันนี้ก็คือบ้านจริงเองก็จริงๆตอนเกิดมาเนี่ยเหมือนแบบว่าอันนี้เป็นมรดกของครอบครัว grandfather grandmother ก็มีพระราชวังอันนี้ไว้ให้แต่ว่าเราอะต้องย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยอะไรอย่างงี้เราก็เลยเปิดให้อันนี้เป็นทัวริสต์แบบคนทัวริสต์เข้ามาอะไรอย่างงี้ แล้วตรงนู้นนะคะก็เป็นส่วนที่ทางที่บ้านปลูกไว้นะคะคนสวนแบบว่าช่วงนี้เขาแบบตัดต้นไม้ตัดแบบเล่มดอกไม้ได้แบบสวยมากเลยทุกคนว้าวทุกคนข้างในก็มีแบบว่ามุมอะไรอย่างนี้ด้วยสวยมากเลยทุกคนดูสิโอ้ชั้น2นะคะโอ้มีเตียงนี่คือก็คือชมปราสาทโอ้ทุกคนนี่แหละ feel my rhythm ของแท้สวยมากงานนี้ถ่ายจากชั้น2ตอนนี้เรามาถึงที่เมืองลาโรชโปเซแล้วนะคะคนอาจจะคิดว่าแบบลาโรชโปเซเป็นแค่ชื่อแบรนด์ใช่ไหมแต่จริงๆคือเขามีเมืองอยู่ในฝรั่งเศสนะคะแล้วตอนนี้เราก็นั่งรถมาจากเมืองตูมาที่เมืองลาโรชโปเซแล้วใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยชีวิตคือการโยกย้ายวันนี้จริงก็ไม่ได้ตีมให้แบบเข้ากับสเกดจูลวันนี้เยี่ยมชมดูงานซึ่งในงานอ่ะทุกคนก็คือมีคนจากแบบทั่วโลกอ่ะแบบว่าจากฝั่งยุโรปก็เยอะเอเชียมีบ้างอะไรเงี้ยงานก็คือมีหมอนักวิทยาศาสตร์คนของแบรนด์ KOL มีบ้างด้วยความที่เขาเป็นเมืองเล็กๆอ่ะแล้วก็เป็นเมืองของลาโรชโปเซมันก็จะมีความแบบร่มรื่นมากทุกคนท้องฟ้าวันนี้ก็สวยแต่แดดแรงมากทุกคนจริงอยู่ในความสับสนมากเพราะว่าวันนี้คือกิจกรรมแน่นมากเหมือนแบบทั้งนั่งประชุมจริงทั้งไลฟ์ไปใน IG แล้วก็เดินรอบๆคือเหมือนแบบมันกว้างมากมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งที่เขาแบบทำเวิร์กช็อปอย่างตอนนี้คือจริงอยู่ในแฟลกชิพที่มันแบบว่าโชว์เคสต่างๆโชว์เคสโปรดักต่างๆของเขาอะไรแบบนี้นะคะมีทุกอย่างเลยแล้วก็ที่นี่เขามีเป็นลายเมคอัพของลาโรชโปเซด้วยนะคะอันนี้คือที่เขาแบบว่ารักษาที่เป็น severe case นะคะดูสินี่ทุกคนอันนี้คือห้องที่เขาใช้รักษาคนไข้จริงๆนะก็คือแบบอย่างนี้ก็เขาจะใช้แบบน้ำแร่ลาโรชโปเซในการรักษานะคะทุกคนอันนี้เป็นหนึ่งใน treatment เขาคือการฉีดน้ำแรงๆอันนี้ก็คือเป็นการใช้น้ำแบบบำบัดเป็นการใช้น้ำนวดนะคะก็คือน้ำแร่ลาโรชโปเซทุกคนมื้อเย็นนี้เดี๋ยวจริงจะตัดคลิปจริงก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวไม่ไปกินข้างนอกสั่งรูมเซอร์วิสมาก็เลยสั่งจ้าสเต็กเนื้อนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตเฟิร์มดันแล้วก็มีขนมปังด้วยสั่งกาแฟมาด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งฝรั่งเศสก็คือเที่ยงคืนครึ่งประเทศไทยเหมือนกินข้าวเช้าเลยเพราะมันสว่างมากอะแต่นี่คือทุ่มครึ่งนะจะสองทุ่มแล้วด้วย
าช็อกโกแลตไม่อร่อยแล้วจะทำไงวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ที่จริงใส่แมสเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะนวดหน้านะคะก็เลยไม่ได้ทารองพื้นเมื่อกี้ฝนตกวิ่งอย่างไวทุกคนนั่นคือบ่อน้ำแร่ลาโรชโชเซแบบซีเรียสก็คือเราสามารถลงไปว่ายน้ำได้นะคะแต่ว่าจริงแล้วประจำเดือนมาก็เลยไม่สามารถลงได้เสียดายมากเลยมันใหญ่มากเราจะไปนวดหน้ากันคนคือเขาจะมีนวดแบบมีทั้ง draining เอาแบบของเสียออกมีทั้งที่เป็น relaxing อะไรอย่างงี้แล้วก็มีอีกอันนึงอะไรจำไม่ได้แล้วแล้วนี่เดี๋ยวจริงจะทำ draining นะคะเพราะว่าจริงนอนมาน้อยแล้วก็ต้องแบบขับของเสียนิดนึงเพราะตอนนี้หน้าจริงแดงมากดูจากมือสิจริงคนดีคนเดิมกลับมาแล้วเมื่อกี้นั่งแต่งหน้าไปอันนี้คือเขาก็แบบมีตรงนี้แล้วก็มีไดต่างๆเพื่อใครแบบสระผมแต่งแบบว่าไม่ให้คนรู้ว่าเรานอนมา3ชั่วโมงโคตรอันนี้คือโรงงานลาโรชโชเซว้าวเราทำถึงป่ะจากคนที่รีวิวลาโรชจนมาโรงงานลาโรชที่ฝรั่งเศสBonjour. Bonjour. Welcome on the side. สาวโรงงานท่านหนึ่งโอ้ทุกคนนี่น้ำแร่ลาโรชทุกคนเรากลับมาปารีสแล้วนะคะใช่แล้วทุกคนจริงเปลี่ยนชุดซึ่งชุดก็คือไม่มีเวลารีดมันก็จะยับมาก็คือกลับมาปารีสแล้วก็มากินข้าวเย็นกันนะคะซึ่งแบบตอนนี้สองทุ่มแต่ข้างนอกสว่างเหมือนมื้อกลางวันนี่จริงก็ง่วงมากแต่จะไม่ยอมแพ้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูหอไอเฟลนะคะพรุ่งนี้เช้ากลับแล้วแบบ6โมงเช้าเช็คเอาท์เย้อะไรจะดีไปกว่าการปิดคลิปด้วยการไปหอไอเฟลตอนนี้จริงกำลังนั่งเบอร์ไปที่ทรูคาเดโรนะคะเป็นจุดชมหอไอเฟลแล้วก็พอดีจริงมีรุ่นพี่ที่รู้จักที่เขาอยู่ปารีสแม่อยู่ฝรั่งเศสพอดีแล้วพี่จะมาหาก็ได้ให้พี่พาไปเดินชมหอไอเฟลทุกคนคนเยอะมากเห็นจริงใส่ชุดอย่างเงี้ยไม่ร้อนนะคะตอนนี้คือหนาวเพราะว่าเดรสข้างในจริงก็คือบางแต่ทุกคนจะบอกว่าเวลาที่มาอย่างเงี้ยก็คือพยายามระวังตัวให้ดีที่สุดนะแบบอย่างอันเนี้ยคือกล้องจริงอ่ะก็คือถืออยู่อย่างงี้ใช่ปะคล้องข้อมืออยู่ด้วยมือถือก็อยู่ในมือแต่รู้ป่ะเวลาที่จริงอยู่คนเดียวแล้วจริงถือกล้องบล็อกเงี้ยมันถือว่าเป็นอาวุธอันนึงนะมันไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เพราะเขาก็คงคิดว่าเขาไม่อยากให้หน้าตัวเองติดกล้องหรอกโอ๊ยจริงง่วงพี่อยู่ไหนโอ้ I'm so sleepy สวยอยู่นะที่สวยก็คือจริงโอ้ย นี่ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเกือบ4ทุ่มนะคะอันนี้คือท้องฟ้ามันยังแบบไม่มืดแล้วก็เป็นสีแบบน่ารักมากๆเมื่อกี้จริงก็นั่งถ่ายรูปไปนิดนึงนะคะคนเยอะมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์หรือจริงๆคนเยอะทุกวันเยอะทุกวันโอเคน้องโอ้ so cute ขอบคุณเดิมเออมีรถมาแล้วได้แหละตรงตอนนี้เดินเข้ามาใกล้ๆไอเฟลแล้วนะคะคือเขาเปิดไฟแบบเหมือนสว่างขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วมันสวยมากทุกคนสวยจังสวยดี
ไรอย่างนี้แหละ